วันที่พุงยื่นแบบเกินเหตุจะแต่งตัวยังไงดีฝ้ายมีไอเดียมาฝากค่ะและแนะนำไอเทมเจ๋งๆที่จะช่วยให้เราดูดีขึ้นทุกชุดทุกไซส์ทุกสถานการณ์สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายก็จะมาแชร์ไอเดียการแต่งตัวในวันที่เรารู้สึกว่าอยากจะพรางหุ่นนิดนึงคือตามธรรมชาติของร่างกายเราอะผู้หญิงหลายๆคนก็น่าจะเป็นนะคะไม่ว่าจะหุ่นไซส์ไหนก็ตามมันก็จะมีวันที่แบบเหมือนหุ่นเราไม่เข้าที่ในวันนั้นอะอย่างเช่นวันนี้อะถ้าดูเหมือนจะเหมือนกับว่ามีกล้ามท้องนิดๆแต่ว่าวันนี้ฝ้ายตัวบวมมากท้องป่องแบบฉ่ำนั่นแหละไม่ว่าจะจากฮอร์โมนการกินการนอนความเครียดอะไรก็ตามมันก็ส่งผลได้หมดแล้วเราก็อยากจะแต่งตัวสวยอยากดูดีน่ารักแต่ขอไม่โชว์ในส่วนที่รู้สึกไม่สบายใจได้ไหมวันนี้ฝ้ายก็มีมาฝากนะคะถือเป็นเวอร์ชันการพรางแล้วก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเวอร์ชันหุ่นสาวอันนี้เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องวันที่ตัวบวมก็ได้นะวันที่ปกติเลยแต่อยากจะรู้สึกว่าหุ่นมันจึ้งมันสับขึ้นหรือต้องไปงานไปอะไรที่เราต้องการป๊อก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 เนี่ยเนี่ยเลยค่ะสิ่งนี้ช่วยได้มากๆเชฟแวร์จาก Up and Under เท่านั้นที่ Not Everything ฝ้ายซื้อรุ่นนี้มาใช้เป็นตัวแรกนะคะใช้ไปบ่อยมากๆแล้วเนี่ยอันนี้คือที่ใช้แล้วก็ยังคงคุณภาพสภาพดีอยู่มากๆและเขาก็มีรุ่นใหม่ออกมานะคะอันนี้จะเป็นแบบที่ทึบกว่าเดิมเดี๋ยวจะมาลองให้ดูกันก่อนดูเวอร์ชันสับเราไปดูเวอร์ชันพรางกันก่อนค่ะชุดที่ช่วยพรางหุ่นเนี่ยถ้าง่ายๆเลยก็คืออะไรก็ตามที่มันโค้งๆใช่ปะแต่ว่าก็อยากจะน่ารักนิดนึงก็คือเป็นเกาะอกแต่ว่าเป็นเกาะอกที่ไม่เข้ารูปเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นทรงตรงลงมาเลยแล้วก็ปล่อยชายพริ้วๆนะคะซึ่งก็จะสามารถบังแบบรางพุงมาน้อยของเราได้หรืออาจจะเลือกแบบที่มีแขนด้วยก็ได้ถ้าไม่ชอบใส่เกาะอกนะคะมินิเดรสคือดูเหมือนว่าการพรางจะใส่อะไรแบบนี้ไม่ได้เนาะแต่ว่ามันพรางได้ค่ะเราจะเลือกเอวที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยนะคะแถวๆใต้ราวนมแล้วก็เขาจะมีกระโปรงที่กางออกมันก็จะไม่กระชับในโซนนี้นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นทรงแบบนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าคือฝ้ายก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่อะไรที่มีแขนสักเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีเกาะอกหรือว่าไซส์เดียวหรือทรงประมาณนี้เยอะแต่เพื่อนๆก็สามารถเลือกแขนที่ตัวเองชอบได้เลยแค่ดูว่าถ้าจะใส่มินิเดรสแล้วพรางหุ่นไปด้วยเนี่ยก็เลือกทรงนี้ค่ะสิ่งนี้ก็คือเดรสปล่อยใจมันเหมาะมากเลยนะกับการใส่ไปกินบุฟเฟ่ต์เป็นเดรสที่ฝ้ายชอบมากเลยนะไม่ว่าจะพรางหุ่นหรือไม่ก็ตามเนี่ยมันคือมันใส่สบายเป็นชิ้นที่แนะนำสุดๆแล้ววันไหนอยากใส่แบบกระชับก็เอาเข็มขัดมาคาดได้อีกลุคที่ง่ายมากๆเลยก็คือพวกฮูดดี้ต่างๆเสื้อจัมเปอร์นะคะแจ็คเก็ตจีนส์หรือว่าพวกเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ๆแบบสไตล์บอยเฟรนด์เชิ้ตอะพวกนี้ก็เป็นชุดโครงๆที่เก๋แต่แบบช่วงอากาศแบบนี้เนาะฮูดดี้อันนี้คือไม่ไหวจริงๆใส่แล้วแบบเหงื่อไหลไปน้ำตกหรือแจ็คเก็ตจีนส์อะไรเงี้ยฝ้ายก็รู้สึกว่ามันเก๋ดีแต่ไม่สู้กับอุณหภูมิอะค่ะอันนี้ละกันเป็นแจ็คเก็ตไนลอนนะคะผ้าไนลอนก็จะโปร่งๆเบาสบายหน่อยเอามาแมทกับมินิสเกิร์ตกระโปรงหรือกางเกงเอวต่ำเนี่ยนอกจากจะอินกับกระแส Y2K แล้วก็ยังช่วยเราได้มากเวลาที่เราแน่นท้องจริงๆนะคะถ้าจะใส่พวกเอวพอดีหรือเอวสูงอ่ะมันหายใจไม่ออกแล้วเราก็ใส่กับแจ็คเก็ตโค้งๆเก๋ๆคอนทราสต์นะคะความหวานเปรี้ยวความเท่เข้ามาก็คือถึงใส่เอวต่ำแต่ก็ไม่ได้แบบว่าพุงหลามใดๆเพราะว่าเรามีสิ่งนี้จ้ะและสุดท้ายเป็นแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะAll black หรือจะแต่งตัวโมโนโทนสีอื่นก็ได้เลยนะคะที่ยกตัวอย่างสีดำมาเนี่ยเพราะว่ามันดูพรางและไม่ทำให้บอดี้ในตัวเรามันดูเป็นจุดสนใจอ่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ง่ายดีและเท่ด้วยมาถึงสิ่งที่ฝ้ายอยากจะแนะนำมากๆเลยนะคะว่าควรมีติดตัวไว้แล้วเราอ่ะจะใส่ชุดไหนสไตล์ไหนก็จะดูสวยขึ้นหุ่นดูกระชับดูทึบดูจึ้งขึ้นแน่นอนก็คือเชฟแวร์ค่ะที่ฝ้ายชอบแล้วก็อยากจะแนะนำของแบรนด์ Up and Under มากๆเลยก็เพราะว่าเขาอะเป็นเชฟแวร์เทคที่ใส่สบายสุดๆแล้วก็เป็นการออกแบบมาให้เหมาะกับรูปร่างสาวชาวเอเชียอย่างเรานะคะที่สำคัญก็คือมีตั้งแต่ไซส์ S ถึง XXL เลยก็คือไม่ว่าเราจะเป็นรูปร่างไซส์ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะดูดีขึ้นได้ดูทึบดูสับขึ้นมาได้ในไซส์ของเรานี่เป็นชิ้นแรกของ Up and Under ที่ฝ้ายซื้อมาใส่นะคะคือ Seamless Classic Girl Shorts ค่ะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของเขาด้วยรุ่น Seamless Classic เนี่ยสังเกตได้เลยว่ามันจะเป็นความ Seamless สมชื่อจริงๆนะคะเรียบเนียนไปหมดตัวนี้จะใช้เทคนิครีดด้วยความร้อนนะคะให้เรียบแล้วก็ไร้ตะเข็บมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเพราะว่ามีเส้นใยสแปนเด็กถึง 32% เลยช่วยเก็บกระชับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากๆด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะทัมมี่ทักเทคโซนที่จะช่วย
พยุงและเก็บกระชับหน้าท้องของเราค่ะขอบขาก็เรียบไม่มีตะเข็บเหมือนกันนะคะแล้วก็มีซิลิโคนกันลื่นกันม้วนค่ะการใส่สิ่งนี้มันจะต้องฮึบนิดนึงในตอนแรกคือพอเราใส่เข้าไปได้เข้าที่เรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็จะสบายแล้วคือไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดเลยอ่ะอันนี้เขาทำได้สบายมากจริงๆเหมาะกับไว้ใส่กับชุดรัดรูปชุดผ้าซาตินหรือผ้าบางๆนะคะเพราะว่าเขามีความเรียบเนียนมากๆเดี๋ยวฟ้าจะลองใส่กับชุดนี้ให้ดูนะคะอันนี้เป็นเดรสไหมพรมที่รัดรูปแล้วก็ผ้าค่อนข้างบางด้วยพอใส่แล้วหน้าท้องก็จะถูกเก็บเข้าไปขาก้นก็ดูกระชับขึ้นเนี่ยค่ะเก็บได้แบบเรียบเนียนมากๆขอบซิลิโคนก็จะช่วยให้ไม่ม้วนขึ้นมานะคะก็จะอยู่แน่นอยู่ทรงไปแบบนี้ตลอดวันเลยฝ้ายเห็นสาวๆหลายคนชอบตัวนี้กันเยอะมากใส่แล้วหุ่นสวยขึ้นจริงไม่รู้สึกอึดอัดฟีลเหมือนมีเขาอะช่วยยกทุกอย่างให้เข้าที่กว่าเดิมและเนียนสุดๆไม่เห็นร่องรอยผ้าบางๆผ้าซาตินก็รอดค่ะตอนนี้การเก็บกระชับจะอยู่ในเลเวลมีเดียมแล้วก็มีรุ่นคอคอนทัวร์อันนั้นก็จะเป็นเลเวลไฮแต่ยังไม่สุดแค่นั้นเขาออกรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะเป็น Power Sculpting Level Super High เรียกว่ากระชับสุดใจแน่นอนว่าเหนือไฮยังมี Super High ของจริง Up and Under เขาก็ขยันพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สาวๆทุกไซส์จากที่สวยอยู่แล้วก็ให้สวยขึ้นไปอีกรุ่นใหม่ล่าสุดคือ Power Sculpting เป็นเทคโนโลยีการเก็บกระชับสัดส่วนขั้นสูงมีสำหรับสาวไซส์ S จนถึงไซส์ XXL เลยนะคะแล้วก็มี2ทรงคือ High Waist Brief แบบเอวสูงขาเว้าและ High Waist Shorts แบบเอวสูงขาสั้นค่ะอันนี้คือทรง High Waist Shorts เข้ามากับนวัตกรรมการเก็บพุงเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็น Tummy Tuck Extra ก็คือเก็บพุงแบบ Extra เข้าไปอีกโซนนี้นะคะเป็นแผ่นเก็บหน้าท้องขั้นสูงไปเลยแล้วก็เนื้อผ้าสแปนเด็กซ์เมชเพื่อความยืดหยุ่นแต่ก็ยังมีน้ำหนักเบาแล้วก็ใส่สบายค่ะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือเป็นโครงยืดหยุ่นแบบนี้นะคะเป็นตัวแอนตี้โรลลิ่งอยู่ยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นกระชับแบบนั้นไม่มีไหลมีลื่นใดๆทั้งสิ้นคือเขาไม่ได้เก็บแบบรัดแน่นทุกอย่างแล้วให้มันฟีบแบนไปหมดแต่ว่าจะมีจังหวะการเว้นก้นให้ก้นพอปออกมาตามปกติแล้วก็เก็บช่วงฐานเพื่อยกกระชับบั้นท้ายเว้นนิดนึงแล้วมาเก็บช่วงขาคือแบบดีเทลการกระชับแบบละเอียดละออมากเหมาะใส่กับชุดหรือใส่ไปงานที่เราต้องการความเป๊ะขั้นสุดคือจริงๆก็ได้ทุกสถานการณ์นะที่เราอยากจะใส่แล้วต้องการความซุปเปอร์ไฮเลเวลในการกระชับจริงๆสิ่งที่ Up and Under ทำได้ดีสุดๆคือไม่ว่าจะกระชับเลเวลไหนก็ตามก็ยังรู้สึกสบายและเนียนไปกับทุกชุดทุกผ้าที่เราใส่ได้แบบ Amazing มากดูไม่ออกเลยว่าข้างในกำลังถูกยกด้วยหลากหลายเทคโนโลยีเหลือเกินนั่งสบายเลยนะตรงนี้ที่สูงมาถึงใต้ราวนมอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกเคืองใดๆเลยป้าคิดว่าสามารถอยู่ได้จนจบงานโดยที่ไม่ใจจะขาดแล้วก็อีกทรงนึงของรุ่น Power Sculpting นะคะก็คือ High Waist Brief เหมาะกับชุดสั้นมินิเดรสกางเกงขาสั้นหรือว่าใครที่ใส่เดรสยาวแล้วก็แหวกสูงๆอ่ะอันนี้เหมาะเลยมาพร้อมกับ Tummy Tuck Extra เหมือนกันเก็บกระชับหน้าท้องขั้นสูงแล้วก็ผ้าเป็น Spandex Mesh นะคะเพื่อความยืดหยุ่นเก็บกระชับได้ดีมากๆเบาใส่สบายระบายอากาศได้ดีเหมือนกันมีโครงยืดหยุ่นตรงนี้รอบๆตัวเก็บกระชับทรงให้อยู่กับที่นะคะกันหมุนต่างๆก็คือเทคโนโลยีเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยแต่ที่แตกต่างนิดนึงก็คือตรงทรงขานี้นะคะก็จะเป็น Seamless เขาก็จะมีแท็บแบบนี้ไล่ๆกันกระชับช่วงก้นช่วงสะโพกนะคะเป็นทรงขาเว้าที่ไม่ได้ปล่อยหรือละเลยให้บั้นท้ายของเราห้อยย้อยเลยนะคะและความเนียนก็คือที่สุดเหมือนกันใส่กับชุดแหวกหรือชุดสั้นได้สบายใจเลยค่ะก้นยกเวอร์เอวสับมากกระชับได้แบบสาแก่ใจจริงเชฟแวร์เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตได้ดีสุดๆไม่ว่าหุ่นแบบไหนก็ใส่ชุดได้ดูสวยขึ้นถ้าเราเลือกที่คุณภาพและการออกแบบดีๆเนี่ยจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือรำคาญในการใส่เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะและถ้าใครสนใจเชฟแวร์จาก Up and Under เนี่ยฝากจะแปะลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อสอบถามไว้ทางนี้เลยค่ะสามารถเข้าไปสอบถามได้เรื่องรายละเอียดต่างๆที่เราอยากจะรู้นะคะเรื่องไซส์เรื่องขนาดการเลือกไซส์อะไรยังไงก็ถามแอดมินได้เลยค่ะแต่ฝ้ายมีอะไรน่าสนใจก็จะมาแชร์อีกแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายวันนี้ได้นะชีเอกีเอบอนมาคึมเฮซายบายคึมอูฟูมูจักจองอดินกายากานันบายโกรึมโนวาจาจูอัตตองกอรี
touch 사랑